สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้นุ้งนิกจะมาสอนวิธีการลงฟอนต์ใน Mac ให้นะคะสำหรับคนที่จะเอาฟอนต์ไปทำอาจจะเป็นสไลด์หรือว่าสไลด์ส่วนตัวเอาไปทำเรซูเม่ต่างๆนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูวิธีกันเลยสำหรับเว็บไซต์ที่นุ้งนิกแนะนำให้เข้าไปดาวน์โหลดฟอนต์ก็จะมี1 Google ฟอนต์นะคะอันนี้ใช้ง่ายมากแล้วก็สามารถนำไปใช้เชิงพาณิชย์ได้นะส่วนใหญ่นะแล้วก็อันที่2ก็คือเป็นเว็บไซต์ font.com นะคะอันนี้ก็จะมีฟอนต์แปลกๆฟอนต์สวยๆที่ไม่ค่อยซ้ำคนอื่นให้ดาวน์โหลดทีนี้ข้อจำกัดของตัว font.com ก็คือบางอันเนี่ยจะติดลายเส้นนะคะเพราะฉะนั้นการเอาไปใช้เชิงพาณิชย์จะต้องเข้าไปอ่านดีๆนะอ่ะก่อนอื่นนะคะเรามาเลือกฟอนต์ที่ชอบกันก่อนค่ะทุกคนที่หน้าเว็บไซต์นี้นะคะ font.google.com เนี่ยเดี๋ยวนุ้งนิกจะแปะลิงก์ไว้ให้รวมถึง font.com ด้วยนะคะอ่ะเลือกฟอนต์ที่ต้องการเลยก่อนอื่นเนี่ยเรามาดูตรงซ้ายตรงนี้ก่อนนะคะเราเลือกภาษาก่อนสมมุติว่าอยากได้ฟอนต์ภาษาไทยเราก็จะเลือก language ตรงนี้นะคะเป็นภาษาไทยเลยนี่เลยนะคะด้านล่างก็เลือกเป็นภาษาไทยด้วยก็ได้ทีนี้นะคะเขาก็จะมีฟอนต์ขึ้นมาที่ด้านขวาของเราตรงนี้นอกจากนี้ยังสามารถเลือกสไตล์ได้ว่าเราอยากได้ฟอนต์ภาษาไทยแบบคิวต์หรือว่าแบบน่ารักอะจริงๆมีหลายสไตล์เลยนะคะเอาแบบน่ารักก่อนเนาะนี่เลยเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็ด้านล่างตรงนี้อยากใส่อยากสเปคอะไรเข้าไปก็สามารถกดติ๊กตรงนี้ได้เลยนะอะมาดูฟอนต์ที่น่ารักกันนะคะตอนนี้มี1 2 3 4 5แบบนะคะสำหรับ Google ฟอนต์ซึ่งอันนี้ก็ดูน่ารักดีนะอ่ะเดี๋ยวหนูจะลองโหลดฟอนต์อันนี้มาละกันนี่เลยเป็นฟอนต์ที่ชื่อว่ามะลินะคะเนี่ยเข้ามานะคะเราสามารถเทสฟอนต์ตรงนี้ได้เวลาพิมพ์ลงไปนะคะอย่างเช่นตรงนี้พิมพ์เข้าไปเราเทสภาษาไทยแล้วเราเทสภาษาอังกฤษด้วยค่ะแล้วก็เทสตัวเลขด้วยประมาณนี้นะคะฟอนต์ที่เราได้เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยทีนี้ไอตัวฟอนต์นี้นะคะมะลิเหมือนเขาจะมีหลายรูปแบบนะมีตั้งแต่แบบบางไปจนถึงหนานะคะถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้แล้วเรามาอ่านลายเส้นนิดนึงค่ะทุกคนที่เมนูตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะลายเส้นส่วนใหญ่เขาจะเขียนตรงนี้ว่าเขาบอกว่าฟอนต์เนี้ยมีลายเส้นอันเดอร์บริษัทอะไรนะคะแล้วก็สามารถนำไปใช้กับโปรดักต์หรือว่าโปรเจกต์หรือว่างานพิมพ์ดิจิตอลได้คอมเมอร์เชียลหรือว่าต่างๆได้นะคะแล้วก็จริงๆแล้วใครจะเอาไปใช้ในทางเชิงพาณิชย์อ่ะให้อ่านดีๆนะคะอ่านลายเส้นดีๆว่าเขาจำกัดไว้มากน้อยแค่ไหนนะอ่ะจากนั้นถ้าเราโอเคกับฟอนต์นี้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามากด get font ตรงนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะเรากดตรงนี้ค่ะดาวน์โหลด all นะทีนี้ค่ะไอ้ไฟล์ดาวน์โหลดก็จะมาอยู่ในเครื่องของเรานะคะบริเวณตรงนี้ทีนี้เราเปิดเป็นโฟลเดอร์ไว้ก่อน Show in folder ตรงนี้นะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดค่ะทุกคนจะเป็นไฟล์ zip ให้เราดับเบิลคลิกเพื่อแตกไฟล์ zip ก่อนนะจากนั้นก็จะเป็นโฟลเดอร์ฟอนต์อันนี้นะคะสีฟ้าตรงนี้ให้เราเข้าไปเลยนี่เลยนี่คือฟอนต์ทั้งหมดนะคะเดี๋ยวตรงนี้ขอเลือกการแสดงผลเป็นแบบ list ทีนี้นะคะสิ่งที่ทุกคนต้องทำก็คือให้ทุกคน select ค่ะทุกคนนามสกุลไฟล์ที่ลงท้ายด้วย ttf ค่ะเลือกให้หมดเลยก็คืออันแรกจนถึงอันรองสุดท้ายนะคะจากนั้นค่ะคลิกขวาค่ะแล้วก็ Open with ตรงนี้นะคะทุกคนแล้วก็จะมาเจอกับเมนูที่ชื่อว่า Font Book เรากดไปเลยตรงนี้ก็จะเป็น Font Preview ในไซต์ต่างๆนะคะซึ่งเราก็ดูมาแล้วแหละจากเว็บนะจากนั้นเรากด Install ตรงนี้ค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะถึงแม้ว่าจะไม่มีอะไรขึ้นมาก็ตามเราลองเซิร์ชหาตรงนี้ว่ามันมีฟอนต์นี้อยู่ในเครื่องเราหรือยังมาลินี่ไงมาแล้วนะเห็นไหมสำหรับวิธีการนำไปใช้ก็เหมือนการใช้ฟอนต์ทั่วไปนะคะทุกคนอันนี้เป็นแอปฟรีฟอร์มของ Apple นะคะมากับเครื่องเลยสมมุติว่าเราอยากจะเปลี่ยนฟอนต์อันนี้เราคุมดำก่อนนะคะแล้วเราก็จะกดตรงนี้ค่ะจุด3จุดตรงนี้แล้วเราก็จะกดโชว์ฟอนต์ตรงนี้นะคะแล้วก็มันก็จะมีเมนูอันนี้ปรากฏขึ้นมาค่ะนี่เลยเล็กๆตรงนี้ทีนี้ให้เราพิมพ์ค้นหาชื่อฟอนต์ที่เราโหลดมานะคะช่วงแรกอาจจะต้องนึกชื่อหน่อยนะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ใช้เนาะมาลิเนี่ยนะคะแล้วเราก็เลือกเลยว่าเราอยากให้เขาเป็นตัวหนาตัวบางตัวเอียงนะคะเห็นไหมดีไหมแล้วมันก็ใช้งานง่ายด้วยนะคะและนี่แหละก็เป็นวิธีการลงฟอนต์ใน Mac แบบง่ายๆค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ใช้งาน Mac อยู่นะคะไม่ว่าจะเป็น Mac MacBook iMac Mac Mini หรือว่า Mac Pro เนี่ยสามารถใช้วิธีเดียวกันได้หมดเลยนะคะแล้วก็ขอให้มีความสุขค่ะสวัสดีค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ
Thank you.